ครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Skill Contest นะครับครั้งนี้จะเป็นครั้งที่27และครั้งที่28เอามารวมกันคราวนี้เราจะมีกิจกรรมกันวันที่28เมษายนซึ่งเป็นวันอาทิตย์นะครับหลังสงกรานต์เพราะฉะนั้นน่ะทุกคนที่เห็นคลิปก็อย่าไว้ใจนะครับอาจจะเต็มเพราะกิจกรรมทั้ง2กิจกรรมที่เรามารวมกันเนี่ยปลาที่แข่งเลี้ยงเป็นปลาที่โดดเด่นเริ่มจากกิจกรรมแรกคือชิโร่โอโมซากะก้อยฝาคราวนี้อะไรที่มันโดดเด่นอ๋อถ้วยใบนี้ครับคือของปลาตัวนี้ครับชิโร่อุจิริครับตำแหน่งที่ได้นะครับยังแชมเปี้ยนครับชิโร่อุจิริของโอโมซากะก้อยฝาครับได้ยังแชมเปี้ยนในงาน ZNA ครับชนะโกซันเก้ชนะโคกุโชวะซันเก้และตอนนั้นน่ะถ้าผมจำไม่ผิดในปีนั้นน่ะมันต้องไปแข่งเพราะมันจัดอยู่ในโกซันเก้ด้วยครับสมัยก่อนมันต้องไปแข่งกับ3แข่งแล้วโอโมซากะก็ทำได้ครับยังแชมเปี้ยนในปีนี้คราวนี้เรากลับมาที่ของเราครับครั้งที่27ครับ Skill Contest โอโมซากะก้อยฝาที่เทสโตก้อยฝามันช่างผมไม่อยากให้ถึงวันนั้นนะโอ้โหใครที่ลงสมัครนี่ผมบอกเลยว่ามันฟีลกู๊ดอ่ะครั้งแรกของโลกอ่ะกิรินชิโร่เอ้ยพี่เดชก็พูดไปกิรินชิโร่มันก็มีมาตลอดใช่ครับกิรินชิโร่มันมีมาตลอดแต่ครั้งนี้คือ X1 กิรินชิโร่ครับครั้งแรกของโลกครับว้าวมากครับที่มาที่เมืองไทยจัดกิจกรรมครับครั้งแรกของโลก X1 น่ะมันใหญ่อยู่แล้วนะครับบอดี้มันน่ะเป็นโคฮากุอยู่แล้วพ่อน่ะคือ X Junior เป็นลูกของ X Junior ปลาตัวผู้เป็นลูกของ X Junior ซึ่ง X Junior คือปลาของไดนิชินะครับที่โด่งดังมากนะครับแล้วโอโมซังเนี่ยก็เอามาคอสกับชิโร่เพราะนั้นบอดี้ก็เป็นโคฮากุแล้วก็มีความใหญ่เพราะเป็นลูกของ X Junior มาครอสกับชิโร่ของโอโมซากะแล้วเจอกับอะไรครับกิจกรรมนี้เล่นปลา2ตัวเจอกับลูกของตระกูลก็อดซิลล่าอันนี้คือ M ก็อดซิลล่า M ก็อดซิลล่าเป็นยังไง M ก็อดซิลล่าใหญ่มากครับเป็นปลาที่ใหญ่และตระกูลก็อดซิลล่าหัวมันเบล่งเท่งแล้วมันก็ใหญ่บอดี้ดีสมัยก่อนน่ะเลือกกันบอดี้ยาวๆไว้ก่อนแล้วพอปี3ปี4เนี่ยมันค่อยขอก้อยออกค่อยๆออกคราวนี้ M Godzilla M Godzilla แผงลิตรเมื่อปีที่แล้วในงานชินโกไก่ในขนาด98เซน98นะเกือบเมตร98เซน M Godzilla แฟนซากุระแชมเปี้ยนในงาน All Japan ชินโกไก่ที่ประเทศญี่ปุ่นจัดที่ Wilson Center เพราะฉะนั้นเนี่ย2ตัวเจอกันกิรินX1ครั้งแรกเลยนะครับเจอกับ M Godzilla เอาเลยแล้วเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนน่ะ X1 น่ะผมจะบอกให้จุดด้อยของ X1 เนี่ยคือซูมิไม่ดีแต่เดี๋ยวนี้โอโมซังอ่ะหลายปีที่ผ่านมามาทำเรื่องซูมิของ X1 X1 ตอนนี้ซูมิดีแต่ในคลิปอ่ะที่ทุกคนเห็นตอนที่มาจากญี่ปุ่นถ้าใครดูคลิปต้นๆ นะตอนที่มาจากญี่ปุ่น X1 พวกจะเห็นว่าตอนนี้สีอ่ะไม่มีแต่ตอนที่มาจากญี่ปุ่นใหม่ๆมันเขาเรียกว่าซูมิเด็กเขาเรียกว่าเบบี้ซูมิมันจะมีเบบี้ซูมิมาก่อนแล้วพอเข้าเมืองไทยพอเบบี้ซูมิมันเรียบร้อยแล้วปลาผ่านสลีเรียบร้อยปั๊บเบบี้ซูมิก็จะเฟดออกไปพอเบบี้ซูมิเฟดออกไปเดี๋ยวซูมิมันจะกลับเข้ามาเหมือนเดิมนี่คือชิโร่อุจิรินะครับคราวนี้ถ้าเห็นว่าไม่มีแต่พอถึงวันงานผมว่ามีแล้วเราฟีดตัวนี้ด้วยอความาสเตอร์โกดอันนี้เป็นตัวโกดเฮ้ยโอเคนะผมเป็นคนที่พูดตรงๆไม่นั่งคุยอาหารที่เอามาให้ไม่ใช่โอเคนะเดี๋ยวผมจะให้ดูผมว่าตากาโตก็ดีผมว่ามันคุ้มราคาเอาอย่างนี้ดีกว่ามันอาจจะไม่ใช่ดีที่สุดนะแต่ผมว่ามันคุ้มมันคือ value for money ดีที่สุดคืออะไรผมก็ยังไม่รู้ที่แน่ๆมันต้องอยู่ที่วิธีการฟีดนะครับคราวนี้มันดียังไงผมลองแล้วคือบางตัวมันออกอาหารบางตัวมันออกยาวอย่างเดียวฮะแต่อันนี้มันไม่ได้จะออกยาวอย่างเดียวบอดี้มันออกด้วยเดี๋ยวไว้ผมจะคอยอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าการพัฒนาการเมื่อกินอาหารของอความาสเตอร์เราเป็นยังไงอความาสเตอร์เขาก็มั่นใจเพราะถ้าเกิดเขาไม่มั่นใจเขาอาจจะสปอนเซอร์ได้แต่เขาไม่ให้ฟีดเพราะฟีดมันเห็นชัดว่าของเขาดีหรือของเขาไม่ดีโอเคนะฮะส่วนราคาเนี่ย 5,500 บาทปลา2ตัวได้อะไรอีกได้เสื้อได้บัตร VIP ถ้าคุณยังไม่มีนำปลากลับมาประกวดลุ้นรับ iPhone แน่นอนและ iPhone ก็ไม่ใช่ iPhone 12 13นะ iPhone 15ครับหรือถ้าเกิดมันออก16มาตอนนั้นคุณก็จะได้16เลยครับนะฮะนี่คือกิจกรรมแรกอันนี้คร่าวๆนะครับกิจกรรมที่2ก็คือดอยสึโตวะซึ่งเป็นของมิยาโตรานะครับผมชอบคำหนึ่งเวลาที่ผมคุยกับทาคุมิซังทาคุมิซังเนี่ยเขาเป็นหนุ่มซึ่งรับกิจการมาจากคุณพ่อและเขามีทาเลนต์มีความพิเศษมากคือเขาคุยกับผมว่าก่อนที่เขาจะไล่ปลาผมมาเล่นกิจกรรมของมิยาโตราดอยสึโชวะซึ่งปลาของเขาเนี่ยมีจุดเด่นมากเขาพยายามพัฒนาดอยสึโชวะของเขาให้ได้บอดี้สวยงามเขาจะเน้นที่บอดี้มากผมเองเนี่ยได้มีโอกาสที่เขาเนี่ยให้ปลาตัวนี้ยอมขายให้ผมเพราะมันเป็นสัตว์เลี้ยงของเขาเขาเรียกว่าไมล์เพชรนะครับคือปลาตัวนี้
นะครับดอยสึโชวะปลาตัวนี้จะไม่ยังไม่จบนะครับปลาตัวนี้จะอยู่ที่ญี่ปุ่นเป็นเวลาอีก2ปีอย่างต่ำนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปอย่างที่เราคิดก็นำไปชิงรางวัลใหญ่ของชิงโกกะคราวนี้เนี่ยผมกลับมาที่ทากุมิซังก่อนที่เขาจะให้ปลาผมมาเขาช่างใจนานมากแล้วเขาก็บอกว่าโอเคเขายินดีที่จะเล่นสกิลคอนเทสด้วยหลังจากนั้นผมก็เช็คแคนกับเขาเขาพูดออกมาคำกันบริมัสมันแปลว่าฉันจะทำให้ดีที่สุดก่อนที่เขาจะพูดคำนี้ออกมานี่เขาใช้เวลาคิดนานมากและในที่สุดเราก็ได้ดอยสึโชวะมาครั้งนี้เราฟีดด้วยทันเลอร์ครับของฟอร์มาสเตอร์ซึ่งเป็นสปอนเซอร์ของเราเราฟีดฟีดเลยนะฮะคันเลอร์เราใช้คันเลอร์เพราะคันเลอร์ของฟอร์มาสเตอร์เนี่ยมันมีโกรทผสมโอเคจุดเด่นคือบอดี้กิจกรรมเนี้ย 3,900 บาทได้อะไรอีกเสื้ออีกบัตร VIP นะครับถ้าคุณยังไม่มีลุ้นรับ iPhone อีกแล้วปลาที่เราจัดเนี่ยทุกตัวมีเซอร์ติฟิเคทหมดนำเซอร์ติฟิเคทกลับมาด้วยนะครับทุกท่านบอกไว้ก่อนนำกลับมาด้วยเซอร์ติฟิเคทลุ้นรับ iPhone แน่นอนเหมือนเดิมที่ผมพูดถ้าเกิดตอนนั้นมันเป็น16ก็มาลุ้น16อ่ะแต่ถ้าเกิดมันยัง15อยู่ก็ลุ้น15แล้วก็การจับฉลากเราเคยจับมาเนี่ยคือคนเลือกปลาปลาเลือกคนทุกปีที่เราจับแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนวิธีการจับฉลากเพราะคุณจะได้แก้มือผมให้คุณแก้มือได้ก็คือคนเลือกปลาแต่ถ้าเกิดใครดวงไม่ดีใครไม่เฮงใครดวงช่วยผมก็ช่วยไม่ได้นะอันนี้ขึ้นอยู่กับดวงพวกคุณเองนะเราจับฉลากเป็นชื่อของคุณแล้วคุณเข้าไปเลือกปลาจะไม่มีแบบปลาเลือกคนคือทำนองว่าเราชื่อคุณคุณรับปลาไปเลยไม่ใช่ครั้งนี้เราเปลี่ยนบ้างคุณมีติดใช้ดวงได้2คนโอเคนะก็คร่าวๆครับคลิปมันก็จะยาวหน่อยคราวนี้ขอบคุณนะฮะทุกท่านแล้วก็เชิญชวนแล้วก็อยากให้มากันนะครับในงานก็เหมือนเดิมครับสไตล์เรามีอาหารมีเครื่องดื่มส่วนมูลค่าของจับฉลากทุกคนเคยมางานทุกคนรู้อยู่แล้วถ้าสปอนเซอร์ของเราทั้งสปอนเซอร์หลักพอมาสเตอร์สปอนเซอร์ย่อยต่างๆซึ่งถ้าเกิดเขาให้เรามาเราก็ให้คุณหมดเราไม่เก็บนะฮะซึ่งบางท่านก็บอกครั้งที่แล้วโอ้พี่ครับผมเล่น 3,900 ผมได้ของก็ 5,000 แล้วครับแล้วพี่ได้อะไรผมได้สร้างกิจกรรมผมได้ทำให้กับวงการผมได้สร้างคนเลี้ยงผมได้ทำให้คนมาเจอกันระหว่างนักเลี้ยงเก่ากับนักเลี้ยงใหม่มาเจอกันผมได้เห็นรอยยิ้มผมได้เห็นคนเศร้าผมเห็นคนสำเร็จจากที่เด็กไม่เป็นอะไรเลยแล้วอยู่ๆก็ก้าวขึ้นมาได้แชมเปี้ยนแล้วไปได้แชมเปี้ยนในสนามใหญ่ๆแค่นี้คนเลี้ยงปลาต้องมีอะไรถ้าเลี้ยงแล้วไม่มีความสุขเลี้ยงไปทำไมเพราะฉะนั้นเลี้ยงปลามีความสุขผมเห็นพวกคุณมีความสุขผมก็สุขพอแล้วใช่ไหมฮะถามพี่กำไรมีนิดหน่อยอาจจะมีแต่ก็แล้วแต่บางทีก็เสมอตัวก็ไม่เป็นไรสุดท้ายผมก็ได้เพื่อนพี่น้องที่มาเป็นลูกค้าผมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมพวกนี้จัดเพื่อสังคมแล้วผมขอขอบคุณตรงนี้เลยนะฮะสปอนเซอร์ทั้งสปอนเซอร์ที่ณเวลานี้สปอนเซอร์เมนสปอนเซอร์ย่อยและสปอนเซอร์ที่ผ่านๆมาผมขอขอบคุณไม่มีพวกคุณผมจัดงานนี้ไม่ได้ขอขอบคุณท่านผู้สมัครทุกคนไม่มีพวกคุณผมก็จัดงานนี้ไม่ได้ผมเป็นแค่สะพานเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นร่วมสนุกกันร่วมกันสร้างสังคมปลาคาร์ฟวงการปลาคาร์ฟผมว่าดีสุดดีสุดคืออะไรไม่ใช่ดีคือที่บอกดีก็เห็นบางคนก็ถูกหลอกนู่นนี่ไม่ใช่คำว่าดีหมายถึงดีกับครอบครัวเราที่ผมพูดคือดีกับครอบครัวคือมันเป็นปลาครอบครัวครับมันไม่ทำร้ายปลาคาร์ฟไม่ทำร้ายขอให้ดูแลเขาดูแลน้องปลา นี่ก็เรียกน้องปลานะให้ดีแต่ไม่ต้องซื้อคอนโดให้อยู่นะครับก็ดูแลน้องปลาให้ดีเพราะน้องปลาน่ารักไม่ทำร้ายปลาคาร์ฟไม่ทำร้ายปลาคาร์ฟเหมือนปลาทองเด็กก็เล่นได้อะไรก็เล่นยกเว้นเพาะคนตัวใหญ่ๆถ้าเด็กเหมือนตัวเล็กๆมันก็ไม่ดีนะมันชนได้นะเขาชนโดยที่เขาไม่รู้อะนะฮะบางคนก็ลงไปอยู่ในบ่ออะไรอย่างเงี้ยก็มันเป็นปลาครอบครัวแหละครับเพราะว่าปลาคาร์ฟเองก็อยู่เป็นหมู่เป็นคณะโอเคครับสำหรับท่านที่ต้องการจะเล่นกิจกรรมไว้ใจได้ครับทำไมรู้ไหมครับผมแอบเอาปลาที่จะเล่นกิจกรรมไปประกวดนะครับได้ที่1มาแล้วก็ไอตัวที่ได้ที่1ของชิโร่เนี่ยมันจะไปอยู่ในกิจกรรมด้วยนะครับคราวนี้ผมนำข่าวมาบอกก็คือว่าท่านที่เล่น2กิจกรรมมันจะมีดอยสึโชวากับชิโร่อุจิริใช่ไหมครับปลารวมทั้งหมดคือ3ตัวในวันที่28เมษายนด้วยกันเล่นพร้อมกันนะครับท่านที่เล่นทั้ง2กิจกรรมท่านมีสิทธิ์ลุ้นรับจับฉลากปลาชิโร่อุจิรินะครับขนาด40เซนเพศเมียมูลค่า 30,000 บาทเป็นลูก X1 นำไปเลี้ยงต่อได้เลยครับเพราะฉะนั้นเล่น2กิจกรรมท่านจะมีสิทธิ์ลุ้นจับฉลากชิโร่ X1 มูลค่า 30,000 บาทแค่นี้ก่อนแล้วเราเจอกันที่งาน Testo Skill Contest ที่จะถึง28เมษายนวันอาทิตย์ครับขอบคุณมากครับ